เมื่อวานนี้เข้าสู่วันที่9ของการค้นหาผู้สูญหายกรณีของเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับตัวเลขล่าสุดเนี่นะครับเขาบอกว่านะครับมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย18นายรอการพิสูจน์อยู่1นายและก็สูญหายอยู่ใน10นายท่านผู้ชมฮะเนี่ยตัวเลขอยู่แบบนี้นี่นะครับครับทางพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่ง ระบุอย่างนี้เมื่อวานนี้บอกว่าหลังจากที่ได้รับรายงานบอกว่าอากาศยานพบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายบริเวณพื้นที่ตอนล่างของอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็ตอนบนของอำเภอป่ิวจังหวัดชุมพรก็ได้ประสานงานให้เรือหลวงนเรศวนเข้าตรวจสอบบริเวณจุดที่พบศพเบืบ้องต้นก็มีการเก็บกู้ร่างเพื่อไปพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วในตอนเย็นเมื่อวานนี้ 16กนาฬิกานี่นะครับร่างของผู้เสียชีวิตที่เดินทางถึงมูลนิธิสว่างราษฎร์ัทธาธรรมสถานเพื่อทำการพิสูจน์อัตลักษณ์และก็ยืนยันตัวบุคคลเบื้องต้นพบว่าองค์ประกอบภา,ายนอกบ่งชี้ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือจ่าโทสหรัฐอีสาตำแหน่งเนี่ยจ่าเรือขณะที่นายสมบูรณ์อีสาผู้เป็นพ่อบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลยืนยันตรวจพิสูจน์ให้แน่ชัดแต่เบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นศพของลูกชายตัวเองเพราะที่เห็น มีชื่อของลูกชายปรากฏอยู่ที่กางเกงซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะระยะเวลาที่รอการค้นหาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ก็เริ่มทําใจได้บ้างแล้วแต่ก็ยังคิดถึงลูกอยู่ทุกวันถ้าอยากบอกอะไรเป็นครั้งสุดท้ายก็อยากบอกว่าพ่อเนี่ยภูมิใจในตัวลูกมากรักลูกมากและก็คิดถึงลูกมากๆซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยคิดตั้งใจจะถ่ายรูปครอบครัวด้วยกันให้ทุกคนใส่ชุดราชการทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวฟังเสียงพ่อของจ่าโทสารัที่ เข้าใจว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วภูมิใจนะครับเขาได้รับเขาได้ตายเสียชีวิตในหน้าที่ครับก็ก,ก็ทำหน้าที่ได,ด้ดีที่สุดแล้วลูกนะก็ถ้าชั้นหน้ามีจริงก็กลับมาเป็นลูกพ่ออีกนะครับก็พ่อก็ยังคิดถึงอยู่ทุกวันนะครับ,รบใช่ใช่ครับนี่ครับ โดยหลังจากนี้ก็จะส่งร่างนกลับไปที่สัตหีบนะครับเมื่อเสร็จการขั้นตอนของกองทัพก็จะส่งมอบให้กับครอบครัวนําไปประกอบพิธีศาสนากันต่อไปพลโทพิชัยนะยังบอกว่ากรณีที่มีการพบการยิงปืนแร์บริเวณเกาะไข่ข้อมูลยืนยันจากเรือหลวงนาราธิวาสบอกว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่24ที่ผ่านมามีการยิงพลุแร์นั้นหมายถึงการขอ,ขอความช่วยเหลือและก็หมายถึงว่าต้องเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต้องยิงแร์ขึ้นมาเท่านั้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟลที่มีการบรรจุไว้ในแพรชูชีพสําหรับการช่วยชีวิตหลังได้รับรายงานว่าเห็นการยิงแฟลขึ้นดังกล่าวก็สั่งการให้ระดมกําลังลงตรวจสอบในพื้นที่แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าทิศทางการยิงไม่ได้ยิงไปจากบนเกาะไข่แต่ทิศทางการยิงเป็นการยิงมาระหว่างเกาะไข่กับเกาะจาระเข้ของจังหวัดชุมพรซึ่งเมื่อวานได้ปูพรมตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ได้เข้าไปดูทุกจุดแต่ไม่พบร่องรอยของกําลังคนแต่ก็ยังมีความหวังไม่ท้อ และยังคงค้นหาผู้สูญหายกันต่อไปเมื่อวานนี้พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการาทหารเรือได้เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลงิงศพว่าที่เรือตรีอวพระทาทโทษน,นะว่าที่เรือเอกสามารถแก้วผลึกพันจา่าเอกอัจฉาแก้วสุพรรณและก็พันจา่าเอกอำนาจพิมพ์ทีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ได้ทําพิธีชาปนกิจนะครับที่ บริเวณ,อเวณอกองทัพเรือของอำเภอสัตหีบนะครับโดยมีนายทหารระดับสูงผู้นําหน่วยกําลังรบทางเรือกําลังพลเพื่อนทหารและก็ครอบครัวไปร่วมพิธีอย่างสมเกียรตินะครับและก็ร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวงสวรรค์บรรยากาศก,าก็เป็นไปอย่างเขาเรียกว่าเศร้าโศกเสียใจสําหรับกองทัพเรือก็ได้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน3-5ถึงชั้นและก็ขอพระราชทานเลื่อนยศ2-4ถึงชั้นยศรวมทั้งเงินช่วยเหลือ,ออื่นๆตามสิทธิสมควรจะได้รับครับครับ พี่แป๊น้องหยกรู้เปล่าว่าที่ศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพเรือส่วนหน้าเนี่ยในการค้นหาทหารที่สูญหายนะที่บางสะพานที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะเขามีเต็นท์ที่ให้ญาติญาตินะฮะไปรอติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็มีทีวีอยู่เครื่องหนึ่งแขวนอยู่ตรงตู้คอเน,นเทนเนอร์ซึ่งเป็นห้องพักของท่านผอบอนะครับทีวีเครื่องนี้เนี่ยนักข่าวของเราบอกว่าเนี่ยเปิดดู ติดตามข่าวเนี่ยช่อง WorkPoint อยู่ตลอดเวลาติดตามช่อง WorkPoint เนี่ยทุกวันเลยนะนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวบอกว่าช่วงรายการบรรจงชงข่าวขณะที่ผมกำลังรายงานข่าวเรื่องเรือหลวงสุขโขทยัยโดยเฉพาะช่วงตอนที่มีข่าวว่ามีแม่ของผู้สูญเสียเนี่ยออกมาเรียกร้องให้ทางกองทัพเรือเนี่ยขอโทษปรากฏว่าเห็นในหน้าต่างที่อยู่ข้างๆทีวีไหมค่ะ อ๋อนั่นหน้าต่างใช่ไหมคะนั่นหน้าต่างที่อยู่ข้างทีวีคนที่กําลังก้มหน้าก้มตาฟังข่าวอยู่อยู่ข้างๆทีวีเนี่ยนะฮะนนก็คือพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งท่านก็ออกมายืนคอตกฟังข่าวนี้อยู่นะฮะบางช่วงบางตอนนี่คือแบบเอามือเนี่ยไปจับอยู่ที่คำับตัวเองลักษณะเนี่ยเครียดอย่างหนักอ,อ,อนี่ผู้สื่อข,ข่าวถ่ายมานะอยู่ในอยู่ทีวีเนี่ยอยู่ หน้าห้องของผู้ปรญชาการทัพเรือพักที่1นึ่งนะฮะท่านติดตามข่าวอยู่นะฮะนี่ฟังรายการบรรจงชงข่าวแล้วก็ทีวีเครื่องนี้เนี่ยจะเปิดช่อง w o r k p o i n t ไว้ตลอดเช้านี้ก็คงจะเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวตู่ลองเอาภาพนิ่งช่วงจังหวะตอนที่ท่านผอบอเนี่ยคือฟังนี้ตอนแรกเนี่ยยังไม่มานะพอเริ่มข่าวนี้ปุ๊บท่านเดินออกมาฟังมาฟังอยู่ตรงหน้าต่าง แล้วจังหวะตอนที่ข่าวว่าแม่เนี่ยอยากให้ทางทัพเรือเนี่ยขอโทษนี่จังหวะนี้นี่ฮะเอามือเนี่ยไปจับตรงขมับอา,อาการเนี่ยบ่งบอกถึงความเคร่งเครียดอย่างชัดเจนในข่าวแม่พลทหารผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องการคําขอโทษแล้วก็กําลังรายงานเรื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่นะฮะพลเรือโทพิชัยร้ชชูสกุลนั้นเครียดเลยต้องหวางคิว้วนะจับ น,นี่นะครับโมเดลเวชนะคะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะเหตุการณ์นี้ยังไงก็เรียกว่าปฏิบัติต่อครอบครัวผู้สูญเสียให้ดีที่สุดเลยแล้วกันนะฮะนี่นะ,ะครับ